สวัสดีครับพี่ฟอร์ตี้ผมป่านคุงนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวแอป Panda Gamepad กันต่อนะครับผมคือในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้มีการเสนอใช่ไหมครับว่าตัวแอป Panda Gamepad เนี่ยมันเป็นแอปที่ต่อยอดมาจากแอปของ Octopus ซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนเล่นเนี่ยสามารถต่อจอยต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์ในการเล่นเกมได้ตัวแรกที่เข้าออกมาเนี่ยเป็น Panda Gamepad Pro นะครับผมซึ่งเป็นแอปที่เรารับในการใช้จอยในการเล่นเกมมือถือแล้วตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการแตกลายออกมาอีกอันหนึ่งนั่นคือแอป Panda Mouse Pro นั่นเองซึ่งหลักการทำงานคล้ายๆกันเลยครับก็คือเป็นการต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดในการเล่นวิธีการเซตติ้งการตั้งค่าเนี่ยไม่ต่างกันฉะนั้นแล้วผมคงไม่ต้องมาการนั่งทำคลิปสอนอีกอันหนึ่งครับเพราะว่ามันเข้าใจไม่ยากสำหรับคนที่อยากจะซื้อตัวแอป Mouse Pro มาเล่นกันแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาของเจ้าแอป Panda เนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวครับผมคือแอปตัวนี้เนี่ยคุณต้องมีการ Activate ทุกครั้งก่อนที่จะใช้งานแอปเพราะว่าอะไรหลักการของเจ้าแอป Panda เนี่ยคือมันเป็นการเปิดแอปซ้อนทับแอปเกมขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถในการต่อจอยคอนโทรลเลอร์คีย์บอร์ดหรือเมาส์ในการเล่นเกมได้ซึ่งในการเปิดแอปซ้อนทับประมาณเนี่ยมันทำให้บางครั้งเนี่ยแอคทีเวตมันหลุดครับคือถ้าคุณอยากที่จะทำให้แอคทีเวตมันไม่หลุดอยู่ในถาวรไปเลยเนี่ยวิธีการที่ง่ายสุดก็คือคุณต้องรูทเครื่องซึ่งเป็นอะไรที่ทางเราไม่แนะนำเพราะว่าทันทีที่คุณจะทำการรูทเครื่องมือถืออะไรปุ๊บประกันหมดทันทีนะครับผมทีนี้เนื่องจากว่าทางทีมเดเวลอปเปอร์เนี่ยเขาก็บอกออกมาตรงว่าเอ้ยไอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรฉะนั้นเราเขาก็เลยไปการขายของเพื่ออีกอย่างหนึ่งซึ่งจะบอกว่าเป็นการขายของเมื่อเรียกเงินเยอะๆมันก็ดูแบบแปลกซะหน่อยเพราะว่าของที่เขาขายเนี่ยมันมีราคาไม่แพงนะครับผมก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ตัวนี้ตัวสิ่งเล็กๆนี้ครับผมต้นตัวสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอะแดปเตอร์ซึ่งเอาไว้ในการเปิดแอคทีเวทของเจ้าแอป Panda ทุกครั้งคือปัญหาของเจ้าแอป Panda เนี่ยคือในเมื่อแอคทีเวทหลุดปุ๊บคุณต้องมีการต่อแอคทีเวทไม่ว่าจะผ่านคอมหรือผ่านเครื่อง Mac ทุกครั้งก่อนเล่นเกมซึ่งคุณคงจะไม่มีโน้ตบุ๊กพกพาตลอดเวลาถูกไหมครับซึ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยการที่เอาไปเพื่อแอคทีเวทเกมเมื่อเล่นเกมในมือถืออย่างเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันยุ่งยากมันหนักแล้วมันก็กินพื้นที่ฉะนั้นแล้วเขาก็เลยมีการทำเจ้าตัวแอคทีเวตตัวนี้ที่มีขนาดเท่ากับ USB มาขนาดเล็กๆเนี่ยฮะเอามาให้รอซื้อกันคือเจ้าตัวนี้มันมีราคาอยู่ที่ประมาณ90บาทเท่านั้นนะครับผมซึ่งมันเป็นราคาสำหรับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ส่วนซอฟต์แวร์ข้างในเนี่ยเขาใช้ตัว S-Mod นะครับผมซึ่งมันเป็นตัวซอฟต์แวร์ Linux ที่เขาเอาไว้ในการขุดเหมืองแต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้สร้างตัวระบบขึ้นมาเพื่อขุดเหมืองมันเป็นการทำที่แทนคอมพิวเตอร์ในการแอคทีเวทของมือถือไปเลยทีเดียวนะครับผมมันมีการใช้งานพลังงานจาก power bank หรือแหล่งซอร์สพลังงานไฟฟ้าแต่ที่อื่นอะไรก็ได้เหมือนกันที่เป็นการต่อแค่ USB เท่านั้นนะครับผมถามว่าแล้วตัวนี้เนี่ยมันเวิร์กไหมเท่าที่ผมลองใช้งานมาซึ่งก็เกือบเดือนแล้วนะใช้งานนานเหมือนกันเพราะว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ้ยมันใช้งานได้ดีจริงหรือเปล่านะครับผมถ้าตัวนี้ความสะดวกของมันก็คือคุณไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์อยู่ใกล้ๆคุณไม่จำเป็นต้องแบกโน้ตบุ๊กเข้าไปให้เสียเวลาให้มันหนักด้วยคุณแค่มีตัวนี้คุณแค่มี power bank คุณแค่มีสาย USB ต่อจึ๊กๆๆๆปุ๊บคุณเปิด activate ได้ในทันทีนะครับผมแต่ทีนี้จากการทดลองเนี่ยผมก็เพราะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคุณต้องมีการ activate อย่างเงี้ย2ครั้งนะครับผมเป็นอย่างน้อยถึงจะสามารถเปิด activate ติดได้โดยทั้งนี้เนี่ยเมื่อมีการแอคทีเวทเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณต้องมีการกดปิดแอปไปก่อนแล้วเปิดใหม่แล้วลองเข้าเกมดูซิว่าเจ้าได้คำสั่งเมนูของเจ้าตัวแฮนด์แพนด้าเนี่ยมันขึ้นมาไหมถ้าไม่ขึ้นแอคทีเวทใหม่รอบนึงทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมใช้ประมาณ2ครั้งคือจะเปิดแอคทีเวทติดบางครั้งเนี่ยแอคทีเวทแค่ครั้งเดียวก็ติดแล้วแต่ถ้าว่าสำหรับคนไหนที่มือถือไม่ได้ไปต่อทีวีไม่ได้ต่อจอหรือว่าไม่ได้ต่อกับแหล่ง power bank ของช่องทางอื่นเนี่ยถ้าคุณกลัวว่าแอคทีเวทจะหลุดคุณสามารถเสพไอ้เจ้าตัวเนี้ยค้างได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะทำการแอคทีเวทให้คุณยาวๆไปเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คนเล่นที่มีตัว Panda Gamepad Pro หรือตัวแอป Panda Mouse Pro ควรจะมีนะครับผมในส่วนของราคานะครับผมราคาตัวเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ90บาทซึ่งมันเป็นราคา
าจจะแอบแพงนิดนึงสำหรับการซื้อ USB แต่ว่าตัวนี้ถามว่ามันเป็น USB ไหมเป็น USB แต่ไม่ใช่แฟลชไดร์คุณจะไม่สามารถเซฟข้อมูลอะไรเยอะได้เลยคุณเสียบเข้าไปในคอมปุ๊บคอมจะมองไม่เห็นเลยนะครับผมคุณจะค้นหามันก็ไม่เจอเพราะว่าตัวนี้มันรันด้วย Linux มันไม่ได้รันด้วย Windows นะครับผมซึ่งก็ราคาอย่างที่ประมาณ90บาทซึ่งแต่ว่าปัญหาคือการส่งมาไทยครับผมเจ้าตัวเนี้ยขายที่เว็บ Amazon ซึ่งสามารถส่งมาไทยได้แต่ว่ามันจะมีค่าส่งอยู่ที่ประมาณ100บาท200บาทก็แล้วแต่ฉะนั้นแล้วค่าเฉลี่ยที่จะมาไทยจะอยู่ที่ประมาณตัวละ100ถึง200บาทส่งมาจากจีนใช้เวลาแล้วแต่คนส่งเลยบางทีก็ 4-5 วันได้บางทีก็1สัปดาห์กว่าได้บางที10กว่าวันก็ได้คือเดาทางเขาไม่ถูกนะครับผมแต่ว่าถ้ามีเจ้าตัวนี้ปุ๊บและถ้าคุณซื้อแอป Panda Gamepad Pro แอป Mouse Pro คุณสามารถเอาตัวนี้พกพาติดตัวไปที่ไหนก็ได้ต่อเสียบกับ Power Bank ต่อเสียบกับ USB กับมือถือ Activate มันซะแล้วคุณก็สามารถเล่นเกมโปรดของคุณผ่านจอยและเมาส์กับคีย์บอร์ดพกพาได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองครับผมก็คิดว่าคลิปนี้ควรจะเป็นประโยชน์สำหรับคนไหนที่มีแอปเกมแพดโปรแต่ว่ารำคาญทุกครั้งเลยคิดว่ามันต้องแอดเดทุกครั้งเพราะว่าคุณต้องไปซื้อตัวนี้มานะครับผมก็ลองเข้ามาส่งเมื่อส่งเสร็จปุ๊บคุณสามารถเล่นได้ตามใจฉันเลยนะครับผมและเช่นเคยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังจะมีของเล่นของใหม่ที่จะมารีวิวให้กับชาวเกมมือถือให้ได้ชมกันมันคืออะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย